เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมอาร์เซนอลทุบบอนสมัธ 5-1 อาจอั้นมาจากไหนไม่รู้นะฮะสำหรับอาร์เซนอลเมื่อพวกเขาเปิดบ้านถล่มบอนสมัธผู้มาเยือนยับเยิน 5-1 เก็บคะแนนเพิ่มเติมเป็น56คะแนนไลบีอัดอันดับ3เหลือเพียง4คะแนนเท่านั้นขณะที่บอนสมัธมีเพียง34คะแนนรั้งอันดับที่12ตามเดิมวันนี้เราไปดูประเด็นอะไรที่น่าสนใจหลังเกมเกิดขึ้นกันบ้างนะฮะระหว่างอาร์เซนอลกับบอนสมัธประเด็นที่5เออร์ซิลละมาคิตยานการกลับมาประสานงานกันกับ2จอมทัพของทีมทำให้อาร์เซนอลในวันนี้แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมสุตโอซิลสายแววเก่งอย่างที่เคยเป็นเมื่อตอนย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่วิสัยทัศน์ของเขายอดเยี่ยมและการจับบอลในพื้นที่อันตรายยังคงเหนือชั้นและน่าชื่นชมที่สุดก็คือการจ่ายบอลให้กับมาคิตยานทำประตูแบบไม่หวงบอล นี่แหละครับทางด้านจอมทัพชาวอาร์เมเนียนะฮะห่างหายจากความการเล่นเก่งไปตั้งแต่เดือนที่2ในอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เมื่อได้เพื่อนร่วมทีมที่ดีอย่างโคลัชนัสโอซิลและโอมามยองเจ้าตัวก็เล่นง่ายขึ้นไปด้วยนะฮะและทำหน้าที่สร้างสรรค์เกมได้อย่างดีนะครับโดยคว้า1ประตูกับ2แอสซิสต์กลับไปชื่นชมที่บ้านประเด็นที่4โคลัชนัสโดดเด่นทางกรับสายเซอัตโคลัชนัสชุบตัวเป็นคนใหม่ภายใต้การคุมทีมของอุนายเอมิรีเมื่อการเติมเกมทางด้านข้างของเขาในระบบ 3-4-3 ทำได้ดีสุดๆทั้งการหาพื้นที่ว่างเพื่อลองยิงไกลการสอดแทรกหาช่องว่างเพื่อใจบอลและเทคนิคในการไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเมื่อได้ร่วมงานกับเฮลิกเมคิตยานแล้วนั้นพวกเขาก็ทำได้น่ากลัวมากๆนอกจากจังหวะที่โอซิลทำประตูได้แล้วต้นเกมก็ยังมีจังหวะที่โคลัชนัสโชว์ทักษะกระดกบอลเข้ากรอบเขตโทษให้กับมาริคิตยานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยนะฮะแต่น่าเสียดายดูเหมือนเขาจะมีการบาดเจ็บเล็กน้อยและแฟนบอลอาร์เซนอลก็ต้องภาวนาให้เขาไม่เจ็บมากก่อนดวลกับสเปอร์ในวันเสาร์นี้นะฮะประเด็นที่3เจคินสันกลับมาแล้วหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บตนต้องโดนปล่อยยืมตัวไปนะฮะและก็ถูกดองอยู่ในทีมสำรองในที่สุดฟูลแบ็กวัย27ปีผู้นี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวคำหวังของทีมอาร์เซนอลและทีมอังกฤษก็ได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกเสียทีนับเป็นเวลามากกว่า830วันเข้าไปแล้วนะฮะจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เขาลงเล่นในสีเสื้อของอาร์เซนอลเจคินสันทำได้ดีทีเดียวในฐานะวิงแบ็คขวาเมื่อสามารถทะลุทะลวงแนวรับบอลสมาร์ทได้บ่อยครั้งและเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูที่3ของทีมด้วยเมื่อเป็นคนจ่ายบอลให้กับมาคิตยานลุดเข้าไปเปิดทางริมเส้นหลังก่อนที่กอสเซญานีจะยิงเข้าประตูไปนะฮะประเด็นที่2 2กองหน้าอาร์เซนอลยังคงทำประตูกันต่อไปนาทีที่59โอบามายองได้บอลทะลุช่องจากมาคิตยานสุนัขชาวกระบองเหยียบคันเร่งสุดแรงเกิดแซงคู่แข่งเซนเตอร์ฮาฟของปอนสมัธจากนั้นก็ใจเย็นพอที่จะแตะหลบอาร์ตูร์บูลุในวันทวันทีมเยือนนะครับก่อนที่จะยิงเข้าไปอย่างโล่งๆประตูดังกล่าวเป็นลูกที่16ของเขาแล้วนะฮะและก็ยังทำให้โอบามายองอยู่ในเส้นทางการแย่งดาวซัลโมกับโมเมดซาลาและเซอร์กิโออาควิโรกุนโดยทั้งด้านลักเซตก็ถูกส่งลงมาในสนามในนาทีที่64และก็อยู่ในสนามเพียง14นาทีเจ้าตัวก็ทำประตูได้ด้วยตัวเองจากลูกฟรีคิกอันยอดเยี่ยมผ่านมืออัลโทรูลุกเข้าไปกลายเป็นการยิงประตูในบ้านตัวเอง5นัดติดต่อกันแล้วสถิตินี้เทียบเท่ากับโรบินฟานเปอร์ซี่และมีโอกาสสูงที่เขาจะทำลายสถิติดังกล่าวในเกมนัดถัดไปที่จะเล่นในบ้านของอาร์เซนอลนะครับประเด็นที่1แนวรับสุดรั่วของปอนสมัธการมี34คะแนนทำให้ปอนสมัธค่อนข้างมั่นใจและก็มั่นคงว่าจะอยู่รอดปลอดภัยหนีการตกชั้นในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามทีมของเอ็ดดี้ฮาวเคยดีกว่านี้นะฮะพวกเขาควรจะลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกที่สุดท้ายแล้วลุ้นกันอย่างสนุกกับสูสีด้วยนะฮะกับวัตฟอร์ดและวูมตันมันไม่ใช่ต้องมานั่งเครียดกับแนวรับที่อ่อนปวกเปียกแบบนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่ปอนสมัธโดนคู่แข่งถล่มเละเทะในฤดูกาลนี้นะครับโดยก่อนนั้นพวกเขาเสียถึง5ลูกให้กับสเปอร์แล้วก็มาเสียอีก4ลูกให้กับลิเวอร์พูลเบอร์ลีย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยในฤดูกาลนี้ปอนสมัธเสียประตูน้อยกว่าฟูลแลมกับคาร์ดิฟซิตี้เท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะนี่คือ5ประเด็นร้อนหลังเกมระหว่างอาร์เซนอลถล่มปอนสมัธ 5-1 ฮะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ